บ้านสวนหลวงสิงห์นะครับวันนี้เรามาที่ตรังนะครับเราจะมาเรียนดำน้ำเบื้องต้นนะครับที่ทะเลตรังกันนะครับวันนี้ฝึกครั้งแรกวันแรกเบสิกต่างๆในสระน้ำนะครับวันนี้ที่เมืองตรังเดี๋ยวเราจะเรียนทฤษฎีแรกของการดำน้ำนะฮะ3วันเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเรียนทฤษฎีสระว่ายน้ำที่นี่ก่อนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเรียนทฤษฎีต่างๆก่อนนะครับเนี่ยนะสระนี้นะครับอยู่แถวๆท่าปลามนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะไปออกดำในทะเลจริงนะฮะวันนี้ต้องเรียนทฤษฎีทั้งวันก่อนนะครับการดำน้ำเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนครั้งแรกนะครับที่บ้านสวนลุงติ่งมาถ่ายการเรียนนะครับครูกำลังสอนทฤษฎีต่างๆนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่นี่นะครับแล้วอากาศธรรมดาก็จะมีผลที่ถ้าเกิดว่าเครื่องอากาศเนี่ยจะไปอยู่ในที่ที่ว่าเอาควันเยอะหรือว่าคนก่อไฟอยู่พอดีแล้วก็เราก็อัดเข้าไปแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเครื่องคอมเพรสเซอร์มันจะมีตัวกรองอาจจะมีพวกคาร์บอนกับโมเลกุลาจะเป็นตัวกรองให้แต่ถ้าเกิดมันยังหลวมอยู่ถ้าเราดึงปลายสายเนี่ยกลับมาด้านหลังนี่แบบคือที่ด้านอยู่ด้านขวามือถูกแล้วครับอันบนก็จะเรียกพิคันคือสายหลักที่ว่าเราใช้หายใจเราต้องมีไหมคะหรือว่าเฉพาะครูดำน้ำเฉพาะครูก็ได้คือในถ้าเกิดว่าดำน้ำเป็นพุทธเนี่ยอย่างน้อยต้องมีได้ความรู้ไว้อย่างเดียวเสร็จแล้ววิธีกดแล้ววิธีกดปลายเท้าก็ยังชี้อยู่ด้านหลังส่วนใหญ่คนที่ตีคือจิ้มปิ่นอย่างเงี้ยก็เวลาถ้าเกิดเขาถามตอนนี้ก็จะเห็นดู
ใช่แล้วก็เสียเส้นผมถ้าเส้นผมอยู่ในเน็ตน้ำก็จะเข้าตาอะไรผมเดี๋ยวจะมีสายก็ข้ามไปข้ามไปอมกัดไปเลยครับกัดเลยปกติด้านบนมันจะดังเสียงดังแบบนี้ครับถ้าพี่พร้อมเดี๋ยวพี่เจ็ดก้มหน้าไปครับหรือข้างปากไปครับแล้วก็ก้มหน้าหายใจเข้าหายใจออกถ้าว่าหายใจออกปุ๊บฟองอากาศก็จะออกทางด้านล่างนี่คือมีตัดเชื้อได้ไหมหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจเข้าปุ๊บค่อยเอาเรกูเลเตอร์ออกโอเคถ้ากับว่าในตัวเรามีอากาศอยู่แล้วเสร็จแล้วห้ามกั้นหายใจให้เป่าผิวหรือว่าเป่าฟองอากาศได้ไหมแล้วก็อันเนี้ยพอเอาออกแล้วปุ๊บก็เอาเข้าปากได้เลยให้เอาวิธีที่หนึ่งก่อนพอเอาเข้าปากปุ๊บวิธีที่หนึ่งคือพ่นในกรณีที่ว่าเราต้องเคลียร์อะไรแบบนี้คือบางทีว่าไล่น้ำอยู่ปุ๊บเราตามหลังเพื่อนเพื่อนกินกินปุ๊บเริ่มลงในน้ำแล้วนะครับเป็นการฝึกดำน้ำครั้งแรกนะครับคุณครูสอนให้แบบตัวต่อตัวนะครับที่ตรังนะครับหลักสูตร3วันนะครับหลักสูตรเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทะเลตังนะครับเป็นที่ให้เรียนนะครับวันนี้เรามาเรียนในสระน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปออกทะเลอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องให้พอรู้หลักเบสิกเบื้องต้นก่อนนะครับของการใช้อุปกรณ์ต่างๆท่าส่งสัญญาณวิธีการต่างๆนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับตามสายแล้วก็เลือกที่ใด